เรื่องคุณแห่งกรรมจะต้องตอบย้ำจำในใจรักชั่วทำดีทำใจให้ใสชีวิตลังตายจะได้ไปสู่สวรรค์เรามาฟังเคสสดดี้กันเลยจ้า ลับตาฝันตัวเป็นตาเตือนขึ้นมา,านแล้วก็นำมาไลฟ์ฟังเป็นนิยายปรามปรากันช่วันนี้ก็เป็นเคสตสัดดของผู้ไม่ประสงค์ออกนามคำถามข้อที่หนึ่งคุณพ่อของลูกตายแล้วไปไหนมีความเป็นอยู่อย่างไรท่านมีข้อความอะไรฝากไปถึงตัวลูกและ ลูกๆของท่านบ้างคะคำตอบไปหลังจากทุงคนพองลูกได้เสียชีวิตไปใหม่ๆกายเรียกของท่านก็ลดออกมาจากกายหยาบในความรู้สึกที่มึนๆงงๆและยังไม่รู้สึกตัวว่าตัวท่านเองได้เสียชีวิตลงไปแล้วนี่แล้วก็ได้ยินบ่อยๆนะจ๊ะในหลายๆเคสที่ผ่านมา ว่าเป็นเช่นนี้กายกขึ้นพ่อของลูกจึงยังคงเดินวนวน,นเวียนเวียนไปมาอยู่ภายในบริเวณบ้านของท่านตามปกติแบบที่ตัวท่านคุ้นเคยในสมัยที่ตัวท่านยังมีชีวิตอยู่และในระหว่างที่ตัวท่านยังคงเดินวนเวียนไปมาอยู่ภายในบ้านงท่านอยู่นั้นตัวท่านก็ได้เข้าไปพูดคุยกับภรรยายและลูกๆท่านด้นความเคยชิน แต่แม้ว่ากายเลยกคุณพ่อ,องลูกจะพูดคุยหรือพยายามติดต่อสื่อสารกับภรรยายและลูกๆของท่านสักเท่าไหร่ก็ตามความพยายามท่านก็กลับไม่เป็นผลใดๆเลยท่านก็ยิ่งประหลาดใจมากขึ้นว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะพูดด้วยก็ไม่พูดด้วยและในสุดกายเล็กคุณพ่อองลูกมีสติร้ตัวมากขึ้นตัวท่านยัง ทราบว่าในตอนนี้ตัวท่านเองได้เสียชีวิตลงไปแล้วพ่ปเป็นชนิดตัวท่านยังรู้สึกตกใจและเสียใจกับการจากไปของตัวท่านเองเป็นอย่างมากแต่พอวันเวลาผ่านไปในสักระยะหนึ่งซึ่งยังอยู่ในช่วงเจ็ดวันหลังจากที่คุณพ่อหอลูงได้เสียชีวิตลงไปแล้วแต่พอนึ่งบนนี้ตัวลูกและทุกทคนในครอบครัว ได้ทำแล้วก็ทิศส่วนบุญส่วนกุศล่งไปให้กับตัวท่านไม่ว่าจะเป็นบุญใส่บาพระตอนเช้าหรือบุญถวายพระตาหารพระเป็นสังฆทานเป็นต้นผลรเนื่องบุญต่างๆเหล่านี้ก็ได้ไปช่วยหล่อเลี้ยงใจของกายเรียกคุณพ่อของลูกให้มีความชุ่มเย็นและก็มีความผ่องใสามากขึ้นเมื่อแจ้งท่านมีความรู้สึกที่ชุ่มเย็นและผ่องใสามากขึ้นกว่าในช่วงแรก ตัวท่านเพิ่งเสียชีวิตเช่นนั้นจึงเป็นผลทำให้ใจของท่านเริ่มคลายจากความเศร้าโศกเสียใจกับการจากไปของตัวท่านได้มากขึ้นมากขึ้นไปตามลำดับตามทันไปจ้ะจนกระทั่งถึงวันที่7นับจากวันที่ตัวท่านเสียชีวิตกาเรียกคุณพ่อของตัวลูกก็เดิดแวะไปบังเกิดเป็นเทพบุตรภุม,มะเทวาระดับ ล่างในทันทีโดยวิมานของท่านจะมีลักษณะเป็นวิมานที่ต่อมาจากบ้านของท่านในเมืองมนุษย์และเป็นส่วนขยายเพิ่มเติมออกมาจากเรือนหยาบที่เป็นบ้านตัวท่านนั่นเองอีกทั้งภายในวิมานหลังนั้นก็จะมีเหล่าบริวารอยู่คอยรับใช้ตัวท่านจำนวนสองสามตนอีกด้วยพูดง,ง่ายๆคือวิมานคุณพ่อของตัวลูกเป็นวิมานดิน ไปในแสงดวงดาวที่ส่องประกายวับวาววาวอยู่บนฟากฟ้าให้แสงสุขใสได้เป็นเสมือนดวงตาคอยส่องมองเธอด้วยแววตาแห่งความพักดี ส่วนสาเหตุที่ทายคุณพ่อของลูกอองมาเกิดเป็นเทพบุตรพมะเทวาระดับล่างและมีวิมานเป็นส่วนขยายเพิ่มเติมออกมาจาก,กราเรือนหยาบหรือบ้านของตัวท่านเองนั้นท่านนี้ก็เป็นเพราะผลแห่งบุญที่ตัวท่านได้เคยสร้างสมเอาไว้ในสมัยที่ตัวท่านยังมีชีวิตอยู่เช่นบุญสองเคราะห์โลกตามประเพณีจีนเป็นต้น ได้ช่องส่องผลร่วมกับความรักความผูกพันที่ตัวท่านยังมีต่อบบ้านและสมาชิกทุกๆคนในครอบครัวของท่านเป็นอย่างมากนั่นเองบุญบวกความผูกพันกับทุกคนในบ้านภายหลังจากที่คุณพ่อ,อลูกได้ไปบังเกิดเป็นเทพบุตรภูมะเทวาระดับล่างแล้วตัวท่านก็ได้ใช้ชีวิตตามไลฟ์สไตล์ของภูมิเทวาระดับล่าง ยกระสมาชิกทุกคนในครอบครัวด้วยความรักและความห่วงใยโดยมีลูกๆท่านคอยสั่งสมบุญและกฤติส่วนบุญส่วนกสวรส่งไปให้กับตัวท่านอยู่บ,บ่อยๆและถึงแม้ว่าท่านเทพบุรพมะเทวาระดับล่างหลือคุณพ่อ,อลูกจะไม่มีความรู้ในเรื่องของบุญและการอนุโมทนาบุญตามหลักธรรมคำสั่งสอนที่อยู่ในพระพุทธศาสนาก็ตาม แต่ท่านก็สามารถรับรู้และสัมผัสได้ถึงความชุ่มชื่นใจในผลแห่งบุญที่ทุกทุกคนในครอบครัวได้ทำแล้วก็ทิศส่งมาให้กับท่านได้ซึ่งผลแห่งบุญทุก,ท,กทุกบุญทั้งกล่าวก็ได้ส่งผลทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ในปรโลกของท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินข้าวของเครื่องใช้หรือผิวพรรณวันนะและรูปอร่างหน้าตาของท่านเป็นต้นล้วนแล้วแต่ดีขึ้น ปรานี้ขึ้นแล้วก็สว่างขึ้นไปตามลำดับแต่เฉพาะผลแห่งบุญที่ตัวลูกได้ทำในช่วงที่ตัวลูก,กเริ่มเข้าวัดแล้วมาสั่งสมมุนใหญ่ๆเริ่มกับมหาปูชเนจารย์และหมูกคณะไม่ว่าจะเป็นบุญสร้างองค์พระธรรมกายจำตัวหรือบุญบูชาข้าพระในวันอาทิตย์ต้นเดือนเป็นต้นผลแห่งบุญทุกๆบุญเหล่านี้ซึ่งมีกำลังที่แรงมากก็ได้มาปรากฏฉายตัวท่านได้เห็น อีกทั้งผลแห่งบุญแังกราหยังส่งผลนำให้รูปร่างหน้าต่างท่านดูดีผ่องใสและหนุ่มขึ้นอาหารการกินและข่าของเครื่องใช้ต่างๆของท่านก็ปราณีตขึ้นสมรมคท่านก็มีความสดใสสว่างสวยมากขึ้นไปกว่าเดิมเป็นอย่างมากและเมื่อท่านเทพบุตรภูมิเทว,วาระดับล่างหรือคุณพ่อของลูกได้เห็นผลแห่งบุญที่ตัวลูกได้ทำร่วมกับมหาปุญญาจารย์และบุคคละ แล้วก็ทิศส่งมาให้กับตัวท่านเช่นนั้นจึงทําให้ตัวท่านเริ่มเกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของบุญมากขึ้นไม่เพียงแค่นั้นตัวท่านยังเริ่มรู้จักการอนุโมทนาบุญตามหลักธรรมคำสังสอนที่มีอยู่ในพระพุทธศาสนาอีกด้วยในเวลาต่อมาเมื่อผลแห่งบุญทุกๆบุญที่ตัวลูกและทุกคนในครอบครัวได้ทําแล้วก็ทิศส่งมาให้กับท่านเทพบุตรภูม,มิเทวาัตราดับล่าง หรือคุณพ่อ,องลูกมีปริมาณที่มากเขา้าในที่สุดผลแห่งบุญนั่งกลาก็ได้ส่งผลทำให้ใจขอยงท่านสามารถคลายจากความรักความผูกพันและความเป็นห่วงกังวลในเรื่องราวต่างๆของครอบครัวลงไปได้เป็นอย่างมากไม่เพียงแค่นั้นด้วยผลแห่งบุญทุกๆบุญที่ตัวลูกได้ตั้งใจต่มเททำแล้ก็ทิศส่งไปให้กับท่านเทพประุตธ ปุหมเทวา,าระดับล่างหรือคุณพ่อของลูกแจงตลาดตาเนื่องนี้เองยังทรงผลนำไม้ท่านเทพบุตรพุหมเทวาระดับร่างหรือคุณพ่อของลูกก็ได้แวะไปบังเกิดใหม่เป็นเทพบุตรพุหมเทวาระดับไฮโซที่มีวิมานไม้สีทองทรงจีนโบราณอยู่ในหมู่บ้านพุหมเทวาระดับไฮโซแห่งหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆกับบ้านงท่าน ในเมืองมนุษย์ในทันทีสวิมานไม้สีทองทรงจีนโบราณท่านเทพบุตรพมทธิวาระดับไฮโซหรือคุณพ่อ,องลูกจะมีความสวยงามประณีตและใหญ่โตกว่าวิมานของท่านเป็นอย่างมากไม่เพียงแค่นั้นภายในวิมานไม้สีทองท่านยังมีลาบริวารอเมนทิพมากคอยรับใช้และดูแลตัวท่านอยู่จำนวนหลายสิบตอนอีกด้วย อาจะรย์ทีข้าวของเครื่องใช้ต่างๆภายในวิมานไม้สีทองท่านก็จะทำจากเงินประดับด้วยลวดลายต่างๆสีทองน่าดูน่าชมเป็นอย่างมากท่านั้นยังไม่พอภายในอนาบริเวณวิมานท่านยังมีสวนมีสระที่สวยงามโดยเฉพาะสระน้ำที่อยู่ภายในวิมานท่านนั้นจะมีความบริยิบระยับด้วยประกายของละอองน้ำทิพที่สวยงาม น่าดูน่าชมอย่างสุดๆในเวลาต่อมาในขณะที่ท่านเทพบุตรภูมิเทวาระดับไฮโซหรือคุณพ่อของลูกกำลังเพลิดเพลินกับการใช้ชีวิตตามสไตล์เทพบุตรภูมิเทวาระดับไฮโซอยู่นั้นพระธรรมกายท่านก็ได้เมตตาไปเยี่ยมตัวท่านถึงที่วิม,มานไปตัวท่านด้ฝากข้อความมาถึงบุคคลในนที่รักในเมืองมนุษย์ตอนที่ที่ท่านเทพบุตรภูมิเทวาระดับไฮโซ โดยคุณพ่อของลูกได้เห็นพระธรรมกายไม่ตามมาร,รดตัวท่านเช่นนั้นตท่านก็เกิดความรู้สึกที่อัศจรรย์ใจและเพลิดมิติดีใจเป็นอย่างมากแต่ตัวท่านก็ไม่อรอชา้าแตะก็ลงกราพระธรรมกายด้วยความเคารพนอบน้อมในทันทีพาหลังจากที่ท่านเทพบุตรพมเทวาระดับไฮโซรือคุณพ่อของลูกได้กราพระธรรมกาย เรียบร้อยแล้วตัวท่านก็ได้ฝากสารในความรักและความคิดถึงมาถึงตัวลูกครวมถึงทุกๆคนในครอบครัวในทํานองที่ว่าขอให้ลูกๆทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงท่านตัวท่านมีความสุขสบายดีนมขึ้นแข็งแรงขึ้นแล้วก็สะดวกสบายทุกอย่างไม่มีความลำบากใดๆเลย ต่ตอนนี้ตัวท่านตระหนักและรู้แล้วว่าบนในพระพุทธศาสนาทําให้ตัวท่านได้มาอยู่ณที่แห่งนี้ตัวท่านเข้าใจารเรื่องการสั่งสมบุญในพระพุทธศาสนาแล้วเพราะไม่ว่าจะเป็นวิมานหรือข้าวของเครื่องใช้ที่ประณีตสวยงามภายในวิมานของท่านทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเกิดกิบผลแห่งบุญทุกๆบุญที่ตัวลูกและลูกๆทุกคนได้ทําในพระพุทธศาสนา แล้วก็ทิศส่งมาให้กับท่านทั้งสิ้นตามท่านไปจ้ะตัวท่านอยากจะบอกกับลูกๆทุกคนมากๆว่าบุญในพระพุทธศาสนามีผลมากจริงๆและที่สำคัญเนี่ยคือตายตัวท่านไม่ได้ตัวลูกและลูกๆทุกๆคนแล้วตัวท่านก็คงจะไม่ได้มาอยู่ณที่ตรงนี้ ต่ท่านอยากให้ลูกๆทุกคนคอยช่วยเหลือเกื้อกูลและประคับประคองกันให้ดีแล้วลูกทุกคนกลับมาเป็นพี่น้องกันก็ต้องคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันจะต่างคนต่างอยู่และที่สำคัญตัวท่านอยากให้ลูกๆทุกคนมันสังสมมุร์เอาไว้ให้มากๆแล้วต่อท่านอยากให้ลูกๆทุกคนได้มาอยู่ด้วยกันกับท่านที่สวรรค์แห่งนี้นี่คือความเข้าใจของท่านนะจ๊ะ และทุกๆครั้งนี้ลูกๆทุกคนสั่งสมบุญแล้วก็ขอให้อุทิศส่วนบุญสูวนกุศลส่งมาให้กับท่านอีกบ่อยๆแต่ท่านจะคอยตามอนนโมทนาบุญกับลูกๆทุกคนอยู่ที่วิมานแห่งนี้สำหรับบุปกรรมที่ทำให้คุณพ่อของลูกต้องมาป่วยด้วยโรคเบาหวานโรคหวัวใจจัะต้องมาเสียชีวิตตอนอายุ60สปีนั้นน่ย นี่ก็เป็นเพราะวิบากรรมในอดีตที่ตัวท่านได้เคยทำผิดตำพลาดเอาไว้ในภพชาติก่อนๆน,นู้นได้ช่องตาม,มาส่งผลเรื่องก็มีอยู่ว่าในภพชาติก่อนๆน,นู้นคุณพ่อของลูกได้เกิดเป็นุลบุตรสุดจี๊ดที่มีนิสัยเกะกะเกเรไม่ยอมเรียนหนังสือแล้วก็ม่ค่อยเชื่อฟังบิดาม,มารดาของท่านคือไม่ว่าบิดาม,มารดาท่านจะบอกให้ท่านทำอะไร ตัวท่านในภพชาตินั้นก็จะดื้อแล้วก็ไม่ทําตามอีกทั้งตัวท่านยังชอบทําให้บิดามารดาของท่านในภพชาตินั้นรู้สึกเจ็บช้าน้ําใจอยู่เป็นประจําอีกด้วยในเวลาต่อมาเมื่อตัวท่านในภพชาตินั้นเติบใหญ่เป็นวัยรุน่นตัวท่านก็เอาแต่เที่ยวเตรเฮฮาสนุกสนานไปวันวัน แม้ว่าบิดามารดาท่านจะว่ากล่าวตักเตือนสักเพียงใดก็ตามตัวท่านก็ไม่สนใจไม่ใส่ใจและก็ไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ดีงามที่บิดามารดาท่านได้มอบให้ตัวท่านเลยพอเป็นเช่นนี้จึงทำให้บิดามารดาท่านต้องรู้สึกเสียอกเสียใจและช้าใจเป็นอย่างมากอาชัยสอนเรื่องการครบคนหน่อยจอ้า 啦。 แม่พูดดีๆก็โกรธคนณพนไม่ยอมรับดูรับเบียบวยนินัยอาเซันไม่ชอบคนทพานเลยอาวฉันไม่ชอบคนณหรือ,อเร่องสุด <c oughs> <c oughs> เปลี่ยนมาก ตามตอนต่อไปเมตตามผมหน่อยอต่พอวันเวลาได้ล่วงเลยผ่านไปเมื่อตัวท่านในภบชาตินั้นไปแต่งงานและมีครอบครัวโดยภรรยาและลูกๆของตัวท่านในภบชาตินั้นจะเป็นคนละคนกับภรรยาและ ลูกๆของตัวท่านในภพชาติปัจจุบันนี้ตามทันไหมจ๊ะโด้ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบต่อครอบครัวจึงทําให้ตัวท่านต้องประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์เพื่อน,นําไปขายให้กับพ่อค้าคนกลางที่จะส่งไปค่าต่ออีกทีหนึง่งโดยสัตว์ที่ตัวท่านเลี้ยงเอาไว้ก็จะมีหลากหลายชนิดเช่นปลาไก่หมูเป็นต้นซึ่งคุณพ่อของตัวลูกในภพชาตินั้นก็ได้ประกอบอาชีพ เลี้ยงสัตว์เพื่อนำไปขายเขาข่าอยู่ช่วงระยะเวลาหนึง่งและโดวยวิบาการรมไปนาติบาที่ตัวท่านได้ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์เพื่อนำไปขายให้เขาค่ากับวิบากรรมที่ตัวท่านชอบทำให้บิดามารดาของท่านต้องรู้สึกเจ็บช้ำน้ำใจอยู่เป็นประจำในภพชาติดังกล่าวนี้เองมันก็ได้ถูกเซตเป็นผังสำเร็จและกลายเป็นวิบากรรม ตามหลักของกฎแห่งกรรมที่ติดตามตัวท่านนับตั้งแต่พบชาตินั้นเรื่อยมาก็มีสองกรรมนี่นะจ๊ะเชื่ชอจนกระทั่งมาถึงพบชาติปัจจุบันนี้แม้ว่าวิบากกรรมนั้นกล่าวจะเบาบางเจือจางลงไปแล้วก็ตามแต่ถึงกระ,ะนั้นมันก็ยังคงมีกำลังจะคอยหาช่องตามมาส่งผลอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเมื่อ มิบากกรรมทั้งสองอย่างดังกล่าวเลยจ้ะมารวมส่งผลจึงเป่บอกทำไมคุณพ่อของตัวลูกต้องมาเสียชีวิตด้วยโรคเบาหวานและโรคหวัวใจตอนอายุ60ปีเหมือนอย่างที่เป็นอยู่นี้นั่นเองตามทัาไหมจ้ามีวิบากกรรมอะไรบ้างใช่คำถามข้อที่สอง คุณแม่งลูกตายแล้วไปไหนท่านมีความเป็นอยู่อย่างไรและท่านมีข้อความอะไรฝากมาถึงลูกบ้างคะคำตอบก่อนที่คุณแม่งลูกจะเสียชีวิตในขณะที่ตัวท่านกำลันงนอนป่วยอยู่บนเตียงในโรงพยาบาลนั้นตัวท่านก็นมีความรู้สึกว่าอาการป่วยของตัวท่านในครั้งนี้ คงจะทำให้ตัวท่านต้องเสียชีวิตลงอย่างแน่นอนเมื่อเป็นเช่นนี้ตัวท่านยังได้ทำใจปล่อยวางแล้วก็ไม่ได้คิดหวาดกลัวต่อมาลนาภัยที่กำลังจะมาฆราชีวิตของตัวท่านเลย <c oughs> จนกระทั่งเมื่อลมหายใจสุดทา้ายท่านได้หมดลงได้ผลแห่งบุญที่ตัวท่านได้เคย ตั้งใจสั่งสมเอาไว้ในพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นบุญที่ตัวท่านได้ใส่บาตรและถาวายพัตทหารแด่รพระภิกษุสงฆ์เป็นสังฆทานเป็นต้นเมื่อมารวมกับบุญสงเคราะห์โลกที่ตัวท่านได้เคยช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากเอาไว้ในสมัยที่ตัวท่านยังมีชีวิตอยู่จะผลแห่งบุญเหล่านี้เอง จึงส่งผลทำให้ตัวท่านได้ไปบังเกิดเป็นเทพธิดาคนทันระดับทั่วไปได้วการที่เหมือนกับหลับแล้วตื่นขึ้นท่ามกลางวิมานไม้สีทองที่อยู่ในปลาหิมพานตแห่งสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาในทันทีทันทีที่คุณแม่ของลูกได้ไปบังเกิดเป็นเทพธิดาคนทันระดับทั่วไปแล้ว ัวท่านก็เกิดความรู้สึกตื่นเต้นดีใจกับทุกๆสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวท่านเป็นอย่างมากโดยเฉพาะรูปกายอันทิพย์ของตัวท่านนั้นที่แลดูสวยใสยและสาวกว่าตอนที่ตัวท่านเป็นมนุษย์แบบมากๆอีกทั้งเครื่องประดับต่างๆต,ตัวท่านนั้นยังเป็นทองคำที่ประดับด้วยเงินอันวิจิตราการตาและปลันนีดอย่างสุดๆอีกด้วย และเมื่อท่านเทพธิดาใหม่หรือคุณแม่ของลูกเต็มองดูที่พยาสมบัติต่างๆตัวท่านแล้วตัวท่านก็เกิดความรู้สึกเพลิดเพลินเจริญใจและก็มีความสุขแบบไม่รู้อิ่มไม่รู้เบื่อกันเลยทีเดียวและในทุกๆครั้งที่ตัวลูกรวมถึงทุกๆคนได้สั่งสมบุญแล้วก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลส่งไปให้กับท่านกระแสทานแห่งบุญของทุกๆคน ก็จะไหลไปเชื่อมจะดและปรากฏเป็นภาพอยูภายในใจของท่านเมื่อท่านเทพธิดาใหม่หรือคุณแม่งลูกได้เห็นภาพการสั่งสมบุญของทุกๆคนแล้วตัวท่านก็จะเกิดความรู้สึกเริ่มอิติเบิกบานใจเป็นอย่างมากจนส่งผลทำให้กายอเมนท่พวงท่านพลันเกิดความสว่างสวยแล้วก็ เปล่งประกายออกมาอรายิอรยิบอริยับแวววับจับตาทีเดียวนี่นะเจ๊ะและด้วยผลแห่งบุญที่ตัวลูกรวมถึงทุกทุกคนได้ตั้งใจทำแล้วก็ทิ่ส่วนบุญส่วนกุศลส่งไปให้กับท่านแต่เฉพาะบุญที่ตัวลูกได้ทำในบุญญาเขตพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไม่ว่าจะเป็นบุญสร้างองค์พระธรรมกายประจำตัว บุญถวายมหาสังฆทานหระบุญบูชาข้าวพระเป็นต้นนี้เองจึงทรงผลทำให้ในเวลาต่อมาตัวท่านก็ได้แวะไปบังเกิดเป็นเทพธิดาคนทันระดับไฮโซที่มีวิมานไม้สีทองประดับด้วย,วยอรัตนชาติหลากสีสันที่มีความสวยสดงดงามและวิจิต,ตราการตาอย่างสุดๆเลยดีไหมจ๊ะ ทันทีที่ท่านเทพธทิดาสุดสวยหรือคุณแม่ของรูปได้ไปบังเกิดเป็นเทพธิดาคนทันระดับไ้โซแล้วแต่ท่านก็เกิดความรู้สึกตื่นตาตื่นใจกับทิพยสมบัติใหม่ของตัวท่านเป็นอย่างมากที่เป็นเช่นนี้ก็เป็นพระทิพยสมบัติใหม่ของตัวท่านนั้นล้วนแล้วแต่สวยสดงดงามและอลังการ ว่าที่พยะสมบัติเดิมของตัวท่านแบบมาก,มากและในขณะที่ท่านเทพธิดาสุดสวยหรือคุณแม่งลูกกำลังเพลิดเพลินเ,เ,เ,เจริญใจกับที่พยะสมบัติใหม่ของตัวท่านอยู่นั้นพระธรรมกายก็ได้เมตตาไปเยี่ยมตัวท่านถึงที่วิมานของท่านเพื่อให้ท่านเทพธิดาสุดสวยได้ฟาข้อความมาถึงบุคคลใน,นที่รักในเมืองมนุษย์ส่วนว่าท่านเทพธิดาสุดสวย จะฝากสารในความรักและความคิดถึงมาว่าอย่างไรนั้นแล้วก็คงจะต้องมาติดตามรับฟังอใน,นตอนต่อไปนะจ๊ะ